นะฮะอาจารย์อเนกมาถึงจุดไรเท่าเดิมคือตอนที่ผมโตขึ้นมามีคนเคยเป็นหัวหน้าพรรคมาแล้วคือคุณชูวัฒน์คืออย่างนี้ตอนที่ผมโตขึ้นมาเด็กๆคนก็เล่าให้ผมฟังว่าดร.อเนกมีจุดยืนอย่างงู้นอย่างนี้ทุกเรื่องทุกเสร็จแล้วผมโตขึ้นมาผมเห็นบทบาทดร.อเนกในตอนที่ผมโตแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยเหมือนกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละคนเคยเล่าให้ผมฟังเลยทุกคนบอกผมว่านี่คือแบบสุดยอด progressive แบบเสร็จแล้วพอผมโตขึ้นมาแต่ละบทบาทผมด้วยความเคารพต่อท่านเนี่ยมันไม่เห็นเหมือนแบบที่คนก็เล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กเลยแต่ผมคิดว่าคุณปื้มอาจจะถ้าคุณปื้มนับเวลาคุณ40ปีของดร.อเนกเนี่ยผมว่าแค่ครึ่งเดียวแค่นั้นแหละเพราะครึ่งหลังนี่ไม่ใช่อย่างนั้นครึ่งหลังไม่ใช่อย่างนั้นครึ่งหลังนี่บทบาทก็อาจจะคนได้รับความชื่นชมหน่อยคือลักษณะประนีประนอมแค่นั้นเองแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามีลักษณะก้าวหน้าอย่างไรอาจารย์อเนกเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ครับก็เป็นคนเดือนตุลาคนนึงล่ะเป็นคนที่จะเป็นคีย์แมนพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเนี่ยนะฮะอาจารย์อเนกลุกขึ้นยืนพูดเป็นเวทีเมื่อวานนี้นี่เป็นปาถกใหญ่เลยแล้วก็อาจารย์บอกว่าคนไทยเรือนหมื่นเรือนล้านที่เคยต่อสู้กับความช่อฉนได้เดินออกมาอีกก้าวหนึ่งเพื่อทำพรรคการเมืองแบบใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญที่มวลมหาประชาชนเป็นแสนล้านมาทำการเมืองเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนสำหรับตนเที่ยวนี้จึงสุดชีวิตจิตใจฮะลูกศิษย์ก็เป็นห่วงว่าตนจะมัวหมองยืนยันว่าจะทำการเมืองที่สร้างสรรค์ถ้าอยากออกจากปัญหาต้องคิดแบบใหม่หลายคนคิดแบบนี้จริงๆบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะยิ่งผมรู้จักแกมานานครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาแกเนี่ยก็รู้ว่าโดยตัวตนแล้วกันเป็นคนมองโลกในแง่ดีโดยตัวตนเป็นคนโปรเกรสซีฟในแง่ชุดวิธีคิดเป็นคนทำวิจัยอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาไม่ได้เห็นแต่ประเด็นคืออาจารย์จะมีบทบาทมากแค่ไหนในพักนี้ไงถ้าอาจารย์ไปอยู่พักอื่นไม่เกี่ยวข้องกับคุณสุเทพผมอาจจะคิดจะให้เสียงแกอีกนะจากที่เคยให้พักมหาชนไปแล้วแต่รอบนี้มาอยู่กับคุณสุเทพแกยอมรับด้วยว่าเชื่อในชุดวิธีคิดแบบกปปส.เนี่ยครับจบเลยอ่ะสำหรับผมอ่ะก็คืออาจารย์วิโรจน์เหมือนกับคือแน่นอนหลายคนบอกว่ามันจะทำให้พรรคกปปส.มันโทนดาวลงอ่ะแต่ผมถามว่าอาจารย์อเนกจะมีบทบาทมากขนาดนั้นได้จริงหรือใช่คือบทบาทของอาจารย์อเนกเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปคุยกับนักโทษในเรือนจำเข้าไปมีบทบาทเล่นแบบปรองดองเยอะคนคิดว่าโอเคอ่ะอาจารย์อเนกอาจจะเป็นตัวเชื่อมสำหรับทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งขวาทั้งซ้ายอะไรได้เป็นคนนึงแหละที่มีศักยภาพที่จะเชื่อมได้แต่ปรากฏว่าไม่มีแอคชั่นออกมาเลยแล้วก็เข้าไปทำงานกับคสช.แบบแนบแน่นอยู่พอสมควรแล้วก็มาหนักเลยฮะตอนที่มาร่วมกับคุณสุเทพนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในภาวะที่จะเป็นฝ่ายตัวกลางที่จะเชื่อมประสานของความคิดฝ่ายต่างๆได้แล้วนั่นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอนาคตใหม่อันนี้คืออนาคตที่เก่าหรือเปล่าที่ผมพูดด้วยความแบบเอาแบบเบาๆมากก็คนที่พูดเรื่องรู้รักสามัคคีคือกปปส.และพันธมิตรอ่ะที่ผ่านมาไม่มีประวัติการรู้รักสามัคคีเลยคุณเคี่ยนเขาให้ตายคุณไม่มีปณีปนอมไม่มีมุมของความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเลยขนาดเอางี้กปปส.พันธมิตรเนี่ยป่านนี้ยังลากทุกเรื่องออกมาอยู่คือผมไม่เห็นมีวี่แววว่าจะรู้รักสามัคคีใดๆทั้งสิ้นมีอเนกคนเดียวจริงๆแล้วถามว่าฐานความคิดของคุณอเนกตรงกับกปปส.และพันธมิตรที่เป็นพลพรรคอยู่ในพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือเปล่าไม่มีแล้วคุณอเนกเอาฐานอะไรอ๋อคือคุณชวัฒน์เป็นห่วงอาจารย์อเนกได้ซ้ำไปว่าโดยหลักการและฐานความคิดของอาจารย์อเนกเนี่ยมันไม่เบลนด์มันไม่ผสมผสานมันไม่ผสมแต่ว่าอาจารย์พยายามที่จะทำให้มันผสมผสานให้ได้ใช่ไหมใช่ซึ่งผสมผสานนี่แปลว่าคุณอย่างน้อยคุณต้องมีสัดส่วนสมมตินะถ้าคุณจะผสมคุณต้องสร้างภาพแบบมีนปช.เข้าไปร่วมกับคุณร่วมกับพันธมิตรกับกปปส.ไม่มีเลยนี่ฝั่งเดียวสุดๆแต่อาจารย์ก็เน้นตัดยอดเอาส่วนที่เป็นเอ็กซ์ตรีมของ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปรวมแล้วอเนกมาสวมต่อไว้แล้วปัญหาคือว่าเอาอเนกมาสวมต่อไว้แล้วคุณจะไปยังไงต่อคุณจะกำราบพวกนั้นได้เหรอฐานคุณคืออะไรวันหนึ่งคุณแตกกับเขาคุณเงินคุณก็ไม่มีมวลชนก็ไม่มีมวลชนคุณสุเทพก็คุมอะไรเป็นแบ็กอัพอาจารย์อเนกครับวันนึงเขาก็เชื่อนะครับครับอีกคนหนึ่งซึ่งจะมีบทบาทสำคัญคุณชูวัฒน์แน่นอนอาจารย์จากพันชูเพชรอาจารย์จากเนี่ยเอาจริงแล้วเป็นคนซึ่งเรียนเก่งครับเรียนอย่างเดียวไม่ใช่คือนี่ผมปริญญา5ใบนี่ต้องเรียนเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่ได้ชงให้ตบนะผมพูดตามข้อเท็จจริงคือเขามี5ปริญญาผมว่าใครๆก็ทำได้ไหมก็ไม่แน่นะคุณต้องมีวินัยมากนะเอาคราวนี้อาจารย์มีวินัยก็ไปเป็นทหารเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ก็ทุกวันนี้ก็บทบาทก็แทบจะเป็นทหารอยู่แล้วเนี่ย